ข้าเป้าทั้งสามดอกนำราชองค์การไปให้เบิกตัวเข้าวังหน่อยเย้เย้เย้มาแล้วชาวกวางฮองเต้ข้ามาเพื่อมาลองคัดเลือกเป็นลูกเขยจะเป็นใครกันนะบังอาจก่อโกนกับมาลองเอ๊ะไม่ต้องสนใจแล้วว่าเขาเป็นใครถ้าหากว่าข้าพ่ายแพ้ถึงตายก็ไม่เสียดายถ้าหากว่าข้าชนะแล้วก็องค์หญิงทั้งสองต้องแต่งงานกับข้าว่าไงไม่ได้เคยกล้าสู้กับข้าเหรองั้นข้าจะพาองค์หญิงทั้งสองไปนะคนถอยสามหาวเอาไว้ข้าจะสั่งสอนเจ้าเองเดี๋ยวไม่ต้องใจร้อนในเมื่อเจ้าใจกล้าได้เอาไว้ให้ว่าที่ฟู่มาสอนมวยให้กับเจ้าเอามายโสโอหังเกินตัวหม่อมฉันมาประลองคัดเลือกฟู่มาเราไม่รู้ความเป็นมาของเจ้าจะเข้าประลองได้ยังไงเสด็จพ่อรับสั่งเอาไว้ผู้เข้าประลองไม่จำกัดชนชั้นและความเป็นมานี่เพคะเสด็จพ่อเป็นถึงกษัตริย์เหตุใดจะกลับคำล่ะเพคะเจ้าเองก็อยากจะเป็นฟู่มาด้วยเหรอเฮ้ภายใน10เพลงหาชนะเจ้าไม่ได้ยอมยกองค์หญิงทั้งสองให้กับเจ้าก็ได้เจ้าเลือกอาวุธสิอาวุธอะไรก็ได้สำหรับข้าพี่นางเป็นไงบ้างพี่คะลูก
ายท่านนี้ตอนที่อยู่บนเวทีประลองเราไม่มีอาวุธถนัดมือข้าจึงแพ้แก่ท่านแต่ข้ายังคล่องใจอยู่ถามว่าท่านแน่จริงแล้วก็มาสู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยนี่ๆๆจะไปแล้วเหรอจะไม่กล้าสู้กับข้าเหรอแบบนี้เป็นลูกผู้ชายได้ยังไงแล้วยังไปอีกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปซิเอาอย่างนี้นะสิบเพลงถ้าผ่านในสิบเพลงนี้ใครจะแพ้เจ้าอีกแล้วก็ข้าจะหายคล่องใจละว่าไงสู้กับข้าอีกันเหรอเปล่าข้ายอมแพ้แล้วนี่เจ้าชื่ออะไรบอกได้ไหมเย็นยู่เฟยเย็นยู่เฟยอ้าวนั่นเจ้าก็คือจอมกระบี่ดองท้อใช่ไหมอ๋อมิน่าล่ะข้าถึงแพ้เจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นใครเฮ้ยข้าเหรอจอมดาบใหญ่แห่งซานซีหลิวจงเมียนอ๋อที่จริงแม่ทัพหลิวเนี่ยโอ้ยแม่ทั้งแม่ทัพอะไรกันนี่เมื่อกี้เจ้าชนะการประลองนี่นะแล้วทำไมถึงไม่ไปเป็นฟู่หมาล่ะความจริงข้าต้องการใช้การประลองเพื่อการแก้แค้นแก้แค้นเหรอในเจ้าคิดจะสังหารฮ่องเต้เหรออ๋องั้นเราก็เป็นพวกเดียวกันสินี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเจ้าก็มีชื่อเสียงข้าก็พอโด่งดังอยู่บ้างถ้าว่าเราร่วมสาบานเป็นพี่น้องกันแบบนี้มันก็ดังบวกดังระเบิดไงใช่ไหมท่านเป็นทัพหลิวข้าเองชอบพเนจรในยุทธจักรข้าชอบชายเดียวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปแบบนี้ยกเว้นได้ดีนะคนเรามันทำไมต้องเห็นตรงด้วยใช่จริงอยู่ข้าเป็นคนหำแต่อย่างน้อยก็เป็นแม่ทัพนะข้าไม่อาจเอื้อมโถ่เอ้ยอาจเอื้อมอะไรกันอีกเล่าคนเรามันอยู่ที่พรหมลิขิตนะระวังนี่เอาอย่างนี้นะข้าจะยอมเสียเปรียบเองข้าชายจะเป็นพี่พอใจไหมเริ่มเลยเดี๋ยวก่อนพยักหน้านี่ก็แสดงว่าตกลงสินะพี่ใหญ่ข้าจะพากลับไปที่ค่ายของข้าข้ามีสองนามอยู่ทั้งสิบคนจะให้พวกนามเป็นเพื่อนดื่มด้วยไปคือหญิงจึงทำไมห้องนี้ร้อนจังเลยต้องหญิงเพคะชอบเป็นข้างนอกนะฝนกำลังตกอากาศจึงอบอ้าวเพคะกำลังจะไปเติมกับยาหน่อยสิหรือก็เพคะห้องเต้จะเดินแล้วที่วันลูกพ่ออาการเจ้ายังไม่หายดีไม่ต้องลุกขึ้นก็ได้นอนลงซะเถอะหม่อมฉันไม่เป็นไรไปค่ะเสด็จพ่อมีราชกิจยุ่งเหยิงไม่ต้องห่วงใยหม่อมฉันไปค่ะจะพักฟื้นให้สบายเถอะนะพ่อสั่งให้คนตามจับเหยียนยั่วเฟยแล้วล่ะจับได้ไหมคนผู้นี้เจ้าเล่ห์มากมันหนีไปจนได้ลูกพ่อจนป่านนี้ยังห่วงใยมันอีกวะในใจของเจ้าพ่อสำคัญหรือเหยียนยั่วเฟยสำคัญหม่อมฉันมีบังอาจนำเสด็จพ่อไปเปรียบเทียบ
แต่นี่เมื่อเหยียนเย่อเฟยเขาโบราณท่านว่าไว้กษัตริย์สั่งให้ตายผู้นั้นไม่อาจไม่ตายและพ่อของเขาก็คือคนบาปขายชาติเสด็จพ่อความจริงในตอนนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเราทุกคนก็รู้กันดีนี่สวรรค์เอ้ยหลังจากข้าครองบัลลังก์แล้วห่วงใยทุกสุขถวยราชทำไมบ้านเมืองของข้ายังสับสนวุ่นวายเช่นนี้หาความสงบไม่ได้ขนาดลูกในไส้ของตัวเองยังเข้าใจข้าผิดเสด็จพ่อทรงตรัสตรังเพื่อชาติและบ้านข้าราชบริพารทุกคนย่อมรู้แก่ใจหม่อมฉันน่ะเหรอจะเข้าใจเสด็จพ่อผิดพูดเหมือนกับพ่อเป็นคนที่ไม่เอาไหนใช่ไหมพวกนี้ไม่เคยเข้าประชุมไม่เคยพบปะกันเหล่าราษฎรไม่เอาใจใส่ราชกิจตลอด10 ปีมานี้บ้านเมืองไม่เคยร่มเย็นสวรรค์สวรรค์แผ่นดินของข้าเมื่อไรจะร่มเย็นเสียทีเนาะราษฎรจะได้อยู่อย่างสันติสุขมีแผ่นดินสันติสุขข้างนอกเกิดอะไรขึ้นทูลพระองค์นางกำนันเสียช่วยไม่สนใจเล่าเรียนหัวหน้านางกำนันลงโทษให้เฝ้ายามนะเพคะนำคำสั่งเขาออกไปยายพูดคำว่าแผ่นดินสันติสุขตอนนี้แผ่นดินสันติสุขอย่างนั้นเหรออันนี้